ได้เปิดตัวแล้ว2กรมธรรม์ใหม่หลักๆ2กรมธรรม์ใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างคะก็เป็นกรมธรรม์ที่จะบริหารให้คนไทยเราได้บริหารความเสี่ยงในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับก็คือเป็นกรมธรรม์ที่เกี่ยวกับการเดินทางเป็นคุ้มครองการเกิดอุบัติเหตุกับอีกกรมธรรม์นึงก็จะเป็นการบริหารความเสี่ยงก็คือเราไปเที่ยวบ้านเราก็บ้านเราก็ไม่มีคนอยู่อาจจะมีโจรกรรมอาจจะมีอาชีพภัยอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รับความคุ้มครองนะครับเป็นสองกรมธรรม์ด้วยกันค่ะก็จะดูแลในช่วงปีใหม่สรุปอีกทีนึงก็คือว่าหลักๆ ก็คือคุ้มครองคนที่เดินทางออกไปต่างจังหวัด2คือคุ้มครองบ้านที่เจ้าของเนี่ยไม่อยู่บ้านถูกไหมคะไม่อยู่บ้านใช่ครับก็คือคุ้มครองคนเนี่ยแล้วก็คุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุดเนี่ย100,000 บาทค่ะนะครับคุ้มครองบ้านก็จากอาชีพไฟเนี่ยสูงสุดที่ 30,000 บาทแล้วก็อย่างคุ้มครองเรื่องของการโจรกรรมการงัดแงะเนี่ยนะครับเกิดความเสียหายเนี่ยคุ้มครอง 5,000 บาทนะครับค่ะเดี๋ยวเราขายก็ถูกค่ะประมาณ10บาทค่ะคุ้มครองทันทีเลยไหมคะหรือว่าต้องรอระยะเวลาทันทีเลยครับอ๋อคุ้มครองทันทีเลยคุ้มครองทันทีเลยคุ้มครองตั้ง10วันนับจากวันที่ซื้อเลยค่ะแบบนี้หลายคนบอกว่า10บาทเองซื้อหลายกรมธรรม์ได้มั้ยคะอันนี้เนื่องจากว่าเราจำกัดอยู่หน่อยนึงเพราะว่าอันนี้เนี่ยเราอยากจะให้มีแค่คือกรมธรรม์อันนี้เป็นกรมธรรม์ช่วยครับช่วยให้ประชาชนบริหารความเสี่ยงนะครับเราก็จำกัดอยู่ที่ประมาณคนละ1กรมธรรม์จำกัดคนละ1กรมธรรม์เท่านั้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นกรมธรรม์ช่วงพิเศษช่วงปีใหม่ใช่ครับถือว่าเป็นของขวัญกันนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยรับประกันไทยเนี่ยก็ขาดทุนอยู่นะครับแต่ก็ถือร่วมกันระหว่างคอพอกับบริษัทประกันไทยที่เข้าร่วมโครงการนะครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในช่วงนี้ครับค่ะเห็นบอกว่ามีบริษัทประกันภัยหลายบริษัทที่เข้าร่วมแต่ว่าเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราไปแจ้งได้เลยใช่ไหมคะว่าเราจะซื้อไมโครอินชูรันส์10บาทเราไม่ต้องเลือกบริษัทใช่ครับไม่ต้องเลือกบริษัทเพราะว่าเขาคุ้มครองเหมือนกันหมดเลยครับวิธีอะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรมธรรม์ที่น่าสนใจและราคาถูกมากแค่เพียง10บาทนะคะซื้อวันไหนคุ้มครองไปอีก30วันคุ้มครองทันทีซื้อได้แล้วตั้งแต่วันที่1ธันวาคมแสดงว่าผู้ฟังที่วางแผนจะเดินทางไปต่างจังหวัดแต่จริงๆอ่ะถ้าไม่เดินทางอ่ะเราเดินทางไปทำงานอย่างเงี้ยเราก็สามารถซื้อได้หรือเปล่าคะเพราะเป็นประกันอุบัติเหตุประกันภัยบ้านสุขใจอันนี้ถามก่อนว่าประกันภัยบ้านสุขใจเนี่ยตัวของลูกค้าเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนคะบางคนจะต้องแค่ไปเที่ยวอย่างเดียวไหมหรือว่าก็อยู่บ้านแต่ว่าก็อยากจะซื้อด้วยได้ไหมคะระยะสั้นอยู่บ้านแล้วก็ซื้อได้ครับคุ้มครองในช่วงระยะเวลา30วันที่ซื้อไม่ว่าท่านจะอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านยังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับในวงเงินที่เรากำหนดไว้เนี่ยนะครับเขาก็จะจ่ายค่าเสียหายให้ตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดนะครับก็การคุ้มครองก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของบ้านนะครับถ้าบ้านเป็นบ้านตึกเนี่ยก็คุ้มครองสูงสุดที่ 30,000 บาทนะครับถ้าขึ้นตึกครึ่งไม้นะครับถ้าขึ้นตึกครึ่งไม้ก็เหลือ15,000นะครับถ้าเผื่อเป็นห้องแถวไม่ใช่ตึกไม่ใช่ไม้เป็นสังกะสีเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุ้มครองให้10,000 บาทค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นห้องแถวที่เป็นไม้ล้วนๆเป็นห้องแถวในต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับเราคุ้มครองสูงสุดที่5,000 บาท